Welcome ขนอม Beach Hotel แต่ว่าไม่มีสายเล่นสายอยู่ที่นู่นไม่ใช่ตรงนี้หรอกไม่มีปัญหาสายเล่นน้ำวันนี้เราจะรีวิว5ดาวโฮเทลกันความต่างมีประโยชน์ความดีความไม่ดีเริ่มกันโฮเทลอันแรก Tusis ขนอม Resort Hotel 1ชั่วโมงออกจากสุราษฎร์ธานีมีความห้องโอ้โหสวยมากเลยประตูกลายโอ้โหออกมาร้อนเลยล้างตกข้างนอกได้แต่ว่าผมว่าร้อนอยู่เพราะนั้นมีแอร์คอนดิชันโอ้ยสองที่นอนทีวี Wi-Fi มีมีอะไรมั่งตู้เย็นโอ้น้ำเขียวแล้วว่าเสียตังค์นั้นเนี่ยโอ้สิบบาทอ่ะไม่มีทางซื้อผมเอาของเรามาเองทั้งหมดห้องดีแต่ว่าแล้วว่าราคาแพงกว่านิดนึงเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อแล้วว่าคืนนึงโอเคพอโรงแรมนี่ราคา 2,500 คืนนึงโอ้โหแพงนะเนี่ย5ดาวอ๋อแต่ว่าความถูกที่สุดที่เนี่ย High Reviews กันดูกันเนี่ยถ้าราคาพอกันมีอะไรทำบ้างสิ้นใจนั่งความแดดร้อนดูความที่สวยไปเล่นทะเลกัน แค่มีก้นหินที่เนี่ยทะเลอยู่ที่นู่นเพราะนั้นก้นหินโรงแรม ก่อนเข้าไปใส่ว่ายน้ำต้องล้างตัวก่อนนะทุกคนเริ่มดูกันลึกขนาดไหนนี่แหละความโฮลิเดย์โอ้นี่มีแค่ความสลัดนะเนี่ยหล่นโทรศัพท์โอ้เจสันไม่ใช่จบโทรศัพท์แต่ว่าเดมไมค์โอ้ความเสียงโอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังได้ยินเสียงผมอยู่แค่ดูนะเนี่ยโอ้โหทำไมมันสวยขนาดนี้เลยอย่าลืมแดดความร้อนไอ้ไอ้ไอ้ no 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 ถ้าแตงคิดทำไมเรามีแว่นกันแดดอันอื่นเพราะแม่คุณบอยของผมมิ้นด้วยแล้วใส่อะไรอ่ะความดูกลับอันเนี่ยผมไม่ใช่รู้นึกออกเราทำอะไรอยู่วะตอนกลางวันโอเคมากตอนคืนว่ายน้ำตอนคืนโอ้สบายมากเลยเงียบแต่ว่าอันตรายอย่าว่ายน้ำคนเดียวนะเนี่ยวันใหม่ morning breakfast timeความรู้นะเนี่ยนอนดีสบายมากอาหารเช้าแต่ว่าผมพูดไม่ได้กินอะไรกันแต่ว่ามีน้ำอยู่สิพลังอาหารอาบน้ำกับแบที่นี่ใหม่ขนาดนี้เขายังไม่เอาพลาสติกออกจากปั๊กใส่ปั๊บผมไม่ใช่เปียกเวลาเช็คออกมาแล้ว Two seats Thank you for hospitality ดีมากออกจาก5ดาวผมให้4ดาวเพราะถ้าราคาไม่ใช่แพงขนาดนั้น Full pot ผมชอบมากเล่นน้ำความถ่ายรูปภาพสวยมากเยี่ยมเอ้าใครมาวะHotel Evergreen ความโรงแรมต่อไปกลับมาที่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าฝนตกอะไรวะเราจะไปอยู่กัน Evergreen Suite Hotel ที่สุราษฎร์ธานีโรงแรมนี้ก็มีรีวิวที่สูงมากเราจะดูกันวันนี้ราคาคืน600บาทราคาดีนะเนี่ยไม่ใช่แพง
ะไรวะเนี่ยฝนตกแล้วโอ้ my นี่ห้องของผมรูมมี2ที่นอนบัลโคนี่ออกไปเดินได้ทั้งคืนผมมีสบายออกจมูกออกมา ไอแล้วว่ามาจากฝนตกนะเนี่ยผมเปียกสาว่ายน้ำหน้าเลยเจสันดอนฮอลิเดย์อยู่บนทั้งนอนทั้งวันไม่ได้ออกไปขึ้นที่นี่เขาไม่ใช่ทำอาหารเช้านั่น minus point แล้วว่านะ ต้องไปเซเว่นซื้อนมโอ้ผมลุกขึ้นดีกว่าผมใช้ทุกกระดาษ ใจว่าจมูกยังเหมือนเดิมผมกินน้ำเปล่ามากใช้สีเขียวนี่โอ้จมูกทำมูเอ็มผมเจอน้ำขวดเปล่าเหมือนกันคิวซิสขนมโฮเทลกับEvergreen Suit Hotel แค่เป็นสีเขียวกับสีเหลือง แค่ดูเลยแดดร้อนมาไม่ใช่ฝนตก มีฟิตเนสข้างหลังความเดินทั้งวันตอนคืนสวยมากนอนหลับวันใหม่ตอนเช้าผมตื่นมาจากเสียงเอ็มความนั่นเวลาเช็คเอาท์ขอบมากเอเวอร์กรีนผมนอนหลับไม่สบายที่เนี่ยคอผมไม่รู้เป็นอะไรกินอะไรไม่ได้โรงแรมดีความทำนานดีเซอร์วิสผมรีคอมเมนด์ได้เอา BMW no ผมจะให้ Hotel Evergreen Suite 3ดาวมาจาก5เพราะเวลาเสียงทำนาน9ชั่วโมงไป5ชั่วโมงอาหารเช้าไม่มีแต่ว่าทั้งหมดแล้วว่าดีเริ่มไปที่ต่อกันมาที่ป่าแล้วผมจะอยู่ไปที่เพื่อนแม่จันโอ้ผมไม่ได้เจอจันหลายปีที่แล้วด้วยโอ้ที่นี่เป็น Hello Kitty ทีม ความข้างในมีGarden สีเขียวความที่นั่งกลับมาโอ้ไปไหนไปไหนกลับมาไปไหนกับมีใส่ว่ายน้ำแต่ว่าครั้งแรกผมไม่สบายเพราะนั้นเรามีเล่นนะเนี่ยอย่าเล่นไหมอย่าเล่นไหมข้างในบ้านหมา2ตัวที่นี่เป็นที่นอนความแรกที่คิด Hello Kitty นอนสบายมากนะที่เนี่ยเมื่อคืนผมนอนถ่ายวิดีโอไม่ได้ไม่สบายสบายมากสีมพูมีแอร์คอนดิชั่นความที่อาบน้ำก็เป็น Hello Kitty โอ้ผมจะไปนอนต่อวันผ่ายประกันผมสบายมากกว่าอีกโอเวลาเพอร์เฟคผมจะไปกลับบ้านที่สวีเดนก่อนไปนั่นพูดบ๊ายบายให้หมาก่อนผมจะให้คะแนน5ดาวมาจากข้าวเพราะราคาฟรีไม่ต้องจ่ายเพราะเพื่อน กับที่สบายมากนอนพักสบายกลับมาแข็งแรงกันความการเดินทางความที่สนามบินผมเห็นมีแอร์พอร์ตโรงแรมมีที่ห้องกัน The Quiet Zone ข้างในเนี่ยมีคนนอนกันพักผ่อนได้ชื่อ Box Hotel มีแหละอันนั้นเนี่ยความห้องที่แรกสุดใกล้รถไฟแล้วว่าดีนะเนี่ยมีความที่นอนเพราะเครื่องบินไม่รู้ถ้าสกมาช้าโอมาเร็วกับมีแบบนี้แคปซูลอะไรวะดูน่ากลัวมากเหมือนมาจากหนังอะไรแบบนี้ขึ้นมาข้างบนชั้นหนึ่งเวลาเดินทางมาแล้วกลับบ้านผมเอากระเป๋าไปทิ้งกันดูความสวยทองวู้เดินไปเกตกันพ่อช้างกับลูกช้างผมก็เจอเป็นลูกแล้วผมพอมี20วันไม่ได้เห็นโอ้ถึงมาแล้วไม่มีที่อื่นดีกว่าบ้านนี่20วันผ่านเร็วมากไม่ได้เห็นมอนส์เจอกันแล้วมอนส์โอ้มอนส์ออกมาไม่ต้องเปิดถึงกุญแจโอ้มอนส์ยาอยู่ที่มอนส์
โอ้ดูใหญ่ว่าเนี่ยนิดนึงความหนักถ้าคุณอยากดู24ชั่วโมงกับแมวของผมดูวิดีโอเนี่ยขอบคุณมากที่ดูไอ้อ้วน